เตรียมแปลงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเจาะรูนะคะอันนี้ก็จะนี้ไปเอาตรงนี้ดีกว่าลดน้ำก่อนนะคะให้ดินมันยุบลงไปเราจะได้รู้ว่าดินมันมีการยุบตัวเยอะแค่ไหนเวลาปลูกกดเลยนะคะเราก็จะกดต้มเขาเลยนะคะจะกดแบบนี้ลดน้ำนะคะแล้วก็พยายามดูตรงกลางยอดนะคะอย่าให้ดินตกค้างนะคะล้างออกให้ยอดเขาสะอาดนะคะเราใช้ใบไผ่คลุมหน้าดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดินนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แดดแรงนะคะก็ต้องหาตัวช่วยเพื่อให้ดินไม่ร้อนจัดของเราที่ใช้ก็เป็นใบไผ่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นกาบไผ่ช่วงนี้ใบไผ่ยังไม่ค่อยร่วงนะคะก็จะเป็นกาบไผ่แล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นให้เล็กลงนะคะแล้วก็คลุมหน้าดินแบบนี้ช่วยได้เหมือนกันวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาตินะคะใครมีสิ่งไหนก็ใช้สิ่งนั้นนะคะจากที่สวนตัวเองมีใบไม้ก็ใช้ได้เศษหญ้าแห้งก็ใช้ได้นะคะฟางก็ใช้ได้ใช้ได้ทุกอย่างนะคะแต่เช้าวันแรกนะคะหลังจากที่ย้ายลงปลูกในแปลงนะคะนี่เป็นรอยเต่าแตงกัดนะคะเดี๋ยวเราจะตัดใบออกนะคะตรงนี้ป้องกันไว้รอยที่เต่าแตงกัดนะคะไม่ต้องเสียดายนะคะนี่ตัดตรงนี้ออกเพราะว่าที่แมลงกัดไว้อ่ะเนี่ยตรงปลายปากแบบนี้นะคะมันจะมีเชื้อนะคะเผื่อต้นของเรายังไม่แข็งแรงเพราะว่าเพิ่งย้ายได้วันเดียวยังอ่อนแออยู่เชื้อโรคก็จะเข้าง่ายนะคะจากปากเต่าแตงนะคะเอาออกไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนนะคะวันนี้มีหมอกนะคะจูปินี่ได้รับหมอกกำลังสวยเลยฮะแปลงนี้จูปินี่สีเขียวนะคะผลสีเขียวส่วนแปลงนี้จูปินี่ผลสีเหลืองนะคะ